อบเอาชนะพี่ชอบท้าทายเพราะฉะนั้นการที่เรามีความท้าทายในทุกสเต็ปเรามีโจทย์ที่ไม่เหมือนกันวิธีในการแก้ปัญหามันไม่เหมือนกันเราไม่สามารถเดินทางเดิมอย่างที่เราเคยเดินมันจะทำให้เรารู้สึกอยากที่จะเอาชนะมันมีความสุขกับการทำงานมันสนุกดีอะค่ะสวัสดีค่ะพี่หลิงนิชาพรสิริมังคลากุลค่ะเป็นนักวิจัยด้านพลังงานประยุกต์ค่ะทำไมเราต้องมีนักวิจัยนะคะถ้าหากว่าโลกเราหรือว่าประเทศของเราเนี่ยไม่ได้มีนักวิจัยเลยไม่มีการคิดค้นสิ่งใหม่ๆเลยแน่นอนว่าทั้งประเทศแล้วก็โลกมันจะต้องย่ำอยู่กับที่ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อพัฒนาโลกเราให้ก้าวไปสู่ในอนาคตได้ค่ะการทำงานของนักวิจัยนะคะเราไม่ได้อยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมเนาะนั่งอ่านหนังสือนั่งดูข้อมูลนั่งหาข้อมูลค้นเปเปอร์อะไรมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคือนักวิจัยเนี่ยมันไม่ได้แค่ว่าเราจะต้องนั่งอ่านหนังสืออย่างเดียวมันก็มีการทำแลบมีการเข้าไปพบปะลูกค้าทำให้เราเนี่ยสามารถพัฒนางานซึ่งมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันมีความท้าทายค่ะเราเป็นนักวิจัยเนี่ยเราก็คงไม่คิดค้นอะไรแล้วมันสุดท้ายเราก็ไปวางไว้เฉยๆเป้าหมายก็คือเพื่อที่จะนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นชิ้นงานเอามันไปให้ใช้งานได้จริงๆแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงมีส่วนช่วยในการพัฒนานวัตกรรมของประเทศพัฒนาด้านอุตสาหกรรมของประเทศได้ด้วยค่ะหลังจากที่เราได้รับโจทย์มาแล้วอะค่ะมันก็เป็นหน้าที่ของนักวิจัยทุกคนที่จะต้องดูว่าการที่เราจะพัฒนาอะไรสักอย่างนึงเพื่อให้ประสบความสำเร็จในโจทย์นั้นเนี่ยเราจะต้องหาข้อมูลก่อนว่าสิ่งที่เราคิดไว้ในใจเนี่ยเคยมีคนทำไปหรือยังซึ่งเราก็คงไม่ไปทำซ้ำกับสิ่งที่มันมีอยู่แล้วเราก็จะต้องเลือกที่ยังไม่เคยมีใครทำหรือว่ามันเป็นเรื่องใหม่แต่ใหม่แล้วจะต้องมีประโยชน์แล้วก็สามารถพัฒนาขึ้นมาได้ด้วยนะคะแน่นอนในระหว่างทางเนี่ยเราไม่ได้ประสบความสำเร็จในทุกๆขั้นของการทำงานมันก็จะต้องมีบางจุดที่เราติดขัดบ้างหรือประสบปัญหาบางอย่างจริงๆมันคือความท้าทายมากกว่าที่ไม่อยากเรียกว่ามันเป็นปัญหาคือมันเป็นความท้าทายของงานที่เราจะต้องเจออยู่ละซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นหน้าที่ของเราในการก้าวข้ามผ่านความท้าทายตรงนั้นอะว่าเราจะข้ามไปสู่สิ่งสุดท้ายที่มันจะประสบผลสำเร็จได้ยังไงพอเราเจอความท้าทายเนี่ยแน่นอนว่าทุกคนมันก็ต้องมีท้อมีอะไรบ้างละเราก็ควรที่จะเหมือนหาวิธีที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกรีแลกซ์วิธีของพี่ก็คือออกไปหาขนมกินกาแฟหรือว่าท้ายที่สุดถ้ามันไม่เวิร์กจริงๆเราก็คงต้องไปเที่ยวซึ่งมันเป็นวิธีง่ายๆที่ทุกคนก็จะสามารถรีแลกซ์ตัวเองในจุดนี้ได้ค่ะหัวใจในการเป็นนักวิจัยนะคะเราจะต้องมีความช่างสังเกตเราชอบตั้งคำถามเรารักความท้าทายค่ะท้ายที่สุดเนี่ยเราจะชอบเอาชนะหรือว่าอยากที่จะพัฒนาความรู้ที่เรามีเนี่ยเพื่อที่จะก้าวข้ามผ่านความท้าทายต่างๆให้เราประสบความสำเร็จได้ค่ะการทำงานที่จะประสบความสำเร็จสักอย่างนึงเนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นการคิดค้นปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือว่าก้าวออกนอกกรอบนะคะที่สำคัญจะต้องมีแรงบันดาลใจมีความเชื่อมั่นอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์แก่สาธารณชนในวงกว้างได้ค่ะปีของการเป็นนักวิจัยนะคะก็มันก็มีความสุขดีค่ะสิ่งที่เราพัฒนามาตลอดท้ายที่สุดแล้วอะค่ะมันได้เอาชิ้นงานนั้นออกจำหน่ายก็จะเป็นส่วนช่วยในการผลักดันนวัตกรรมของประเทศด้วยค่ะถ้าน้องๆอยากเป็นนักวิจัยเหมือนพี่นะคะไม่ยากเลยค่ะอยากให้น้องๆตั้งใจเรียนพัฒนาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์หรือว่าวิศวกรรมศาสตร์นะคะโดยเฉพาะทางนอกจากที่เรามีความรู้แล้วแน่นอนว่าทุกๆคนนะคะจะต้องมีแพชชั่นมีแรงบันดาลใจในการพัฒนาหรือว่าอยากจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาบางสิ่งบางอย่างให้กับประเทศของเราค่ะอันนี้ก็สามารถมาเป็นนักวิจัยได้แล้วค่ะ